จริงแล้ววิธีการแก้เติมพอร์ตไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันมีทางออกทาง2ประมาณ2ทางนะครับง่ายๆเลยคือ1ออกจากวงการไปเลยนะครับอันนี้คือตอบแบบว่าขวานผ่าซากตอบทรงๆนะฮะซึ่งอันนั้นคือวิธีที่ดีสุดเพราะผมจะเคยได้ยินมานะครับว่าการจะได้กำไรจากตลาด Forex ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราเนี่ยไม่ต้องมาเทรดเลยดีกว่านั่นเลยครับคือคำตอบแต่จริงแล้วถามว่าแล้วถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากยอมแพ้รู้สึกว่า Forex เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจะทำกำไรให้เราเนี่ยได้จริงๆนะครับวิธีแก้คือต้องแก้อย่างไรล่ะนะครับคำตอบก็คือว่าต้องถามเองว่าทุกวันนี้$50เนี่ยเรากดล็อตไซด์เท่าไหร่คำตอบคือ 0.01 ถูกไหมครับทีนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะว่าถ้าเรากด 0.01 ทุกครั้งนะครับมันต้องใช้อย่างน้อยประมาณ20เทรดกว่าที่พอร์ตเราเนี่ยจะแตกนะในกรณีที่ซับล้อเราทั่วไปเนาะอยู่ประมาณสัก10ถึง20ปิ๊บประมาณเนี้ยนะครับผมว่ามันต้องใช้ประมาณสัก50เทรดเลยนะโทษที20เทรดถึงจะพอแตกเนี่ยเพราะนั้นจะเห็นว่า20เทรดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยแต่คนส่วนใหญ่จะทำอะไรครับคนส่วนใหญ่จะพอแตกตั้งแต่เทรดที่แบบเทรดที่5เทรดที่6เพราะอะไรเพราะล็อตไซด์ไม่เท่าเดิมนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ที่สุดก็คือว่าให้เราเนี่ยคงล็อตไซด์ไว้เท่าเดิมก่อน 0.01 0.01 ไปเรื่อยจนสักประมาณ 2-3 เดือนนะครับเนี่ยคือช่วงเวลาตัดสินเลยถ้าทำมาถึงได้จริงๆนะครับเราค่อยเพิ่มล็อตไซด์ถ้าเกินนี้นะครับโทษทีถ้าต่ำกว่านี้ผมไม่แนะนำให้คิดว่าเราชนะตลาดได้มันถือว่ายังไม่เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าเราชนะจริงๆมันต้องมากกว่า3เดือนขึ้นไปนะครับทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้ว 0.01 เนี่ยโอเคพี่เข้าใจละคำถามคือเทคนิคของพี่อ่ะมันไม่เวิร์คโค้ดเวลาพี่เล่นนะกราฟเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นพอพี่กดบายปุ๊บกราฟมันลงเลยหรือพอนั้นปุ๊บพอกราฟลงมามากๆแล้วพี่เซลล์เสร็จกราฟมันวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยวิธีแก้ตรงเนี้ยแก้ยังไงโค้ดสอนเทคนิคให้พี่ได้ไหมดำคำตอบคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ$30ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XMลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJ Opor นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรด Forex กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำราForexมือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดForexได้เลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนาะเวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับคิดการเทรดแบบสไตล์กราฟเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหงาๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MJ Opor ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ไอเดียต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเราต้องเข้าใจเบสิกอย่างหนึ่งของ Forex นะครับว่าแพทเทิร์นรูปแบบราคาเนี่ยมันมีให้เราเล่นมากมายอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะจดจำแพทเทิร์นในรูปแบบไหนนะครับที่ผมกล้าพูดว่ามันเยอะมากๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะก็เห็นว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นในเรื่องของนับเป็นเวฟนะครับนับเป็นอีเลียดเวฟเนาะบางท่านก็เล่นในเรื่องของเบรกแอลรับเมลต้านะครับบางท่านก็เล่นในเรื่องของสมาร์ทมันนี่คอนเซ็ปต์จะเห็นว่ามันมีเทคนิคเยอะแยะไปหมดนะครับบางคนก็ใช้แค่ RSI แนวรับเมลต้านอะไรพวกนี้นะฮะเยอะแยะไปหมดแล้วถามว่าแล้วเราควรจะเลือกแบบไหนที่มันตรงจริตของเราจริงๆแล้วครับเราไม่ต้องเลือกสักอันหนึ่งเลยนะอาจจะฟังดูแปลกแต่ใช่ครับเราไม่ต้องเลือกเลยเราแค่ต้องเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนซึ่งมันก็คือในเรื่องของแท่งเทียนนั่นเองนะครับถามว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้มันคืออะไรมันคือเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่ามันคือกิ่งไม้หรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับมันคืออะไรครับแท่งไอติมเหรอไม่ใช่แท่งเทียนนะครับมันคือแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าแล้วทุกคนจะสังเกตอะไรแปลกๆอย่างนึงไหมครับเราเปิดกราฟมาทีไรเราก็เห็นแท่งเทียนตลอดแท่งเทียนตลอดแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำคืออะไรครับเรากำลังไปสนใจเครื่องมือต่างๆนานาโดยที่เราเนี่ยไม่มาฝึกสนใจแท่งเทียนเลยว่าแต่ละแท่งเนี่ยมันบอกข้อมูลอะไรเราบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำผิดพลาดอย่างนึงเพราะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาปูพื้นฐานให้ว่าการจะอ่านแท่งเทียนให้ได้เนี่ยต้องทำยังไงอันดับแรกนะครับผมอยากทุกคนเนี่ยปล่อยสมองตัวเองให้โล่งแล้วทิ้งทุกอย่างที่เคยรู้มาให้หมดนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของอินดิเคเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับลืมไปให้หมดแล้วให้มาดูคอนเซปต์ที่ผมจะสอนให้ในคลิปนี้นะครับคอนเซปต์ของมันเรียบง่ายมาก
สมมตินะครับเวลาราคาวิ่งขึ้นราคาจะทำจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทำแนวรับแล้วมันจะขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับแต่บางครั้งราคาจะเป็นทรงแบบนี้ครับทะลุแนวรับมาเราจะเคยได้ยินคอนเซ็ปต์ที่ว่าเมื่อราคาทะลุแนวรับเราต้องเซลทะลุแนวรับเราต้องเซลถูกไหมครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่ถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าที่ผมวาดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอยู่โรงงานเลยแต่เราสังเกตไม่เป็นครับยังไงมาดูราคาวิ่งขึ้นจุดสูงสุดลงมาทำแนวรับทำไมราคามันถึงขึ้นต่อครับเพราะมันไม่ได้ทะลุแนวรับเสร็จแล้วมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บลงมาทำแนวรับนะครับทำไมราคาถึงขึ้นต่อเพราะมันไม่ทะลุแนวรับเสร็จแล้วครับขึ้นมาเหมือนเดิมลงมาทำแนวรับตรงนี้ทำไมถึงขึ้นต่อเพราะมันไม่ทะลุแนวรับแต่อันนี้มันทะลุแนวรับเห็นไหมครับเมื่อราคาทะลุแนวรับปุ๊บนี่แหละคือจุดที่บ่งบอกว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงแล้วถ้าในเชิงที่ผมสอนให้ก็คือการที่กราฟเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนด์ลงมามีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำอะไรครับเราทำการเข้าเซลล์ได้นะครับถามว่าเข้าเซลล์ตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยเทรดแบบนี้นะครับเราควรรอให้ราคาเนี่ยมันปิดทรงประมาณนี้จะดีที่สุดเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเซลล์ประมาณตรงจุดนี้ได้แต่ตรงนี้เมื่อกราฟมันลงมาเยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดตรงจุดเนี้ยนะครับหลายๆคนจะเห็นว่ามันคือแนวรับเมื่อเจอแท่งนี้นะทุกคนจะบายซึ่งผิดคอนเซ็ปต์นะครับให้จำไว้เลยว่าการจะบายได้ที่แนวรับต้องรอให้ราคาเนี่ยปิดเป็นแท่งสีเขียวแบบนี้ก่อนจะบายได้ที่แนวรับต้องรอให้ราคาปิดเป็นแท่งสีเขียวก่อนจะบายได้ที่แนวรับต้องรอให้ราคาปิดเป็นสีเขียวปิดเป็นสีเขียวปิดเป็นสีเขียวก่อนเท่านั้นนี่ราคาเป็นสีแดงอยู่ถ้าคุณพี่มาบายนะครับนี่แหละคือจุดที่คุณพี่จะติดดอยเพราะราคามันจะวิ่งลงต่อได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้คืออะไรครับวิธีการแก้คือเรารอก่อนเราเห็นแล้วมันมีแนวรับก็จริงทะลุแนวรับแรกมาก็จริงนะครับตอนนี้มันอยู่ที่แนวที่2ไม่ใช่กราฟจะวิ่งขึ้นนะกราฟอาจจะลงต่อก็ได้ซึ่งจุดเนี้ยถ้าจะเซลล์ได้นะฮะถ้าจะเซลล์ต่อนะมันต้องปิดประมาณนี้ครับเพื่อที่ว่าเราจะได้พอเล่นได้ให้มันมีพื้นที่เล่นต่อหน่อยแต่พอมันลงมาเยอะมากๆสังเกตลงเยอะมากไงครับก็คือดูว่าแท่งมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าแท่งมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าใหญ่ยังไงครับก็เทียบกับก่อนๆหน้าที่มันเคยเกิดมาถือว่าใหญ่มากแสดงว่าราคาลงมาเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะนั้นเราทำอะไรครับเรารอไปก่อนอย่าเพิ่งเล่นราคาทะลุแนวรับนี้มานะครับมีโอกาสลงต่อไหมมีเพราะราคาทุนรับนะครับแต่ก็ยังเซลล์ไม่ได้จุดนี้แหละครับนี่แหละคือจุดที่เราเนี่ยจะเซลล์ได้เพราะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทำอะไรครับมันมีการวิ่งลงมาทำแนวรับมันควรจะต้องวิ่งขึ้นต่อถูกไหมแต่มันลงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าราคามันทะลุแนวรับอีกรอบหนึ่งทีนี้ถามว่าจะยังไงเราต้องเล่นในเรื่องของ multiple time frame ครับนี่คือ time frame 15นาทีนะครับกราฟชุดเดียวกันตรงจุดที่ผมวาดแนวรับให้ดูเส้นสีเหลืองเมื่อกี้คือตรงนี้แนวรับล่าสุดที่มันเกิดขึ้นคือตรงนี้ราคาแท่งนี้ครับทะลุมาจะเห็นว่าพอแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับนะครับราคามันวิ่งลงได้ไกลๆเลยตรงนี้คอนเซปต์ของมันง่ายๆครับเมื่อราคาทุนแนวรับมันควรจะลงได้แต่เหตุผลที่มันลงได้ไกลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันจะมีอีกหนึ่งคอนเซปต์ก็คือในเรื่องของคำว่า clean traffic นะครับจริงๆบางที่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า imbalance fair value gap อะไรก็แล้วแต่นะครับตามคอนเซปต์แต่ว่าที่ผมเข้าใจแล้วมันง่ายๆที่สุดก็คือเวลาราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับเปรียบเสมือนกับว่ามันทำถนนโล่งๆเหมือนตอนแบบถนนโล่งๆเนาะเราก็ขับรถได้ไวนะครับถนนโล่งปุ๊บเวลาที่มันวิ่งขึ้นมันขึ้นได้ง่ายเวลาที่มันวิ่งลงครับมันจะวิ่งลงได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นแล้วเฮ้ยซ้ายมือมี clean traffic เราสามารถทำการเข้าเซลล์เมื่อแท่งนี้นะเราดูที่เนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียมมันปิดต่ำกว่าแนวรับปุ๊บเราสามารถเข้าเซลล์ได้ถามว่าที่ผมสอนให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นบ่อยครับอันนี้คือจุดที่เราเริ่มต้นใช่ไหมแต่ผมย้อนกลับไปนะครับค่อยๆเลื่อนไปถ้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ค่อยได้ชัดมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับได้เหมือนกันเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีการทะลุแนวรับออกมาถูกไหมทำไมมันถึงลงได้ต่อเนื่องขนาดนี้เลยไหมครับเพราะมันมี clean traffic นะต้องเข้าใจนะว่าอันนี้เรากำลังจะมองให้ราคามันวิ่งขึ้นก่อนเสร็จแล้วมันจะกลับตัวลงมาถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันห้ามทะลุแนวรับแล้วขึ้นต่อถูกไหมกลับตัวลงมาถ้าจะขึ้นต่อห้ามทะลุแนวรับแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุแนวรับแบบนี้เมื่อไหร่มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราผมย้อนกราฟกลับมาตรงชุดนี้นะราคาเนี่ยถ้ามันจะวิ่งขึ้นต่อนะครับมันต้องทำอะไรครับห้ามทะลุแนวรับนี้เด็ดขาดจะเห็นว่ามันมีการทำแนวรับแล้วถูกไหมเพราะนั้นถ้ามันทะลุแนวรับได้นะครับมันก็จะวิ่งลงแบบนี้ไปต่อนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าย้อนความกลับมาในอีกโลกคู่ขนานหนึ่ง
ถ้าเกิดราคามันทำรองรับแล้วมันไม่ทะลุนะครับคือมันขึ้นอย่างนี้กราฟก็จะเป็นไงครับก็จะวิ่งขึ้นต่อนะเพราะนั้นเราก็อาจจะสามารถเล่นได้สองฝั่งเลยก็คือต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเจ้าแท่งที่มันคอนเฟิร์มเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหรือลงแท่งคอนเฟิร์มไม่ใช่แท่งทำแนวรับนะครับแท่งคอนเฟิร์มคือแท่งอีกแท่งหนึ่งว่ามันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงประมาณนี้นี่คือคอนเซ็ปต์ที่เรียกได้ว่าเบสิกพื้นฐานมากๆย้อนกลับไปดูอีกนะครับตรงจุดนี้ก็เหมือนกันราคามีการทำแนวรับแล้วทะลุแนวรับมานะครับแต่นี่มันลงยาวเลยซึ่งเราเล่นไม่ได้ก็น่าเสียดายนะครับแต่อย่างตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเล่นได้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะราคามันขึ้นไปสูงแล้วกลับตัวลงมาทำแนวรับมันควรจะขึ้นต่อแต่พอมันทะลุแนวรับไปปุ๊บนะครับมันลงได้ยาวประมาณนี้นะครับมีอีกไหมมันจะมีให้เห็นเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจำนะครับตัวนี้เหมือนกันราคาถ้าเราย้อนกลับมาก่อนเลยนะมีแค่นี้ครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยผมปิดซ้ายมือด้วยจะได้ไม่เป็นนอยส์มารบกวนเดี๋ยวบางคนจะงงถ้าเราเห็นแค่นี้นะครับเราก็จะรู้ได้ว่าราคาทำจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทำแนวรับมันต้องจะขึ้นต่อแบบนี้ต้องขึ้นต่อแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการทะลุแนวรับมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้ไม่ทะลุนะทะลุปุ๊บแบบนี้เนี่ยคือการคอนเฟิร์มแล้วว่าเฮ้ยฉันไม่อยู่แล้วฉันทะลุแนวรับไม่ได้ฉันต้องลงต่อฉันต้องลงต่อเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือทำอะไรครับเราทำการเข้าเซลล์ SL ข้างบนตรงนี้ TP 1ต่อ1ก็พอนะครับหรือถ้าสมมติเราเห็นมันมีคลีนทราฟฟิกโล่งๆอาจจะ TP ไปถึงข้างล่างเลยก็ได้เหมือนกันแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นอย่างนี้นะเพราะว่าบางครั้งเสี่ยงแนะนำว่าให้เล่นแบบ1ต่อ1ก็พอสมมุติ1ต่อ1คืออะไรสมมุติเราเสีย10ดอลลาร์ถ้าราคาโดนแซวนะ TP เราก็10ดอลลาร์เหมือนกันถ้าราคาชน TP ก็ได้กำไร10ดอลลาร์เหมือนกันนั่นเองนี่คือคอนเซ็ปต์ของการเทรดกราฟเปล่าๆที่เรียกว่าเรียบง่ายสุดและใช้ได้จริงใช้ได้เรื่อยนะครับถ้าผมเลื่อนปีกอ่ะมันก็จะเจออีกนะผมเลื่อนไปมั่วเลยนะปุ๊บๆอ่ะลองมานั่งไล่หาดูนะครับแถวตรงนี้นี่ก็จะมีเหมือนเดิมเรื่อยๆครับราคามันทำอะไรครับมันมีแนวรับมันขึ้นต่อถูกไหมเพราะไม่ทะลุแนวรับมีแนวรับมันขึ้นต่อไม่ทะลุแต่พอทะลุแนวรับตรงนี้แท่งนี้นะครับทะลุปุ๊บกราฟมันวิ่งลงทะลุแนวรับปุ๊บวิ่งลงทำไมมันถึงลงได้เยอะครับเพราะมันโซ่ลงๆอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มันก็ยังลงได้เราอาจจะเก็บกำไรสั้นๆได้ประมาณนี้เนี่ยนี่คือหนึ่งในคอนเซปที่ผมมาสอนให้ในคลิปนี้ทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ถามว่าเฮ้ยโค้ดเทรดกราฟเปล่าอย่างเงี้ยมันดูเปิดโลกจังเลยชอบจังเลยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรด Forex กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 15,200 บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้คอร์สนี้ผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากเรียนว่าเป็นคนที่สอน Forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงแล้วผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกราฟเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด Forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาไพทักชันพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนทิ้งแน่นอนนะนี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทรดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทรดยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทรดสังคมหนึ่งเลยนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มการเทรดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับในปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทรดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เขารีวิวมาให้เนาะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวแต่ขอยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือพี่ท่านนี้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดได้ชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกิดราคาและดีใจมากที่ได้เจอกัน
อันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอร์ตกองทุนเทรดกำไรไปแล้วก็มีการมาแชร์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับหลังวิชานี้เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูป้าๆนะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามคนอื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านแท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อนนะครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจะได้ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกไงว่าผมสามารถขายคอร์สเนี้ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองนะแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรดฟอเร็กซ์ด้วยกราฟเปล่าหรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านเทียน3ชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรดฟอเร็กซ์มากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่อนคิดซะว่าเป็นพรีวิวบางส่วนเริ่มต้นก่อนสมัครเรียนจริงลองเข้ามาดูก่อนสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยเป็นประมาณไหนเพราะว่านี่คือสไตล์การผมสอนจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากในไลน์ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะเป็นกำไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่มเนาะที่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนั่นแหละใช้ price action ปกตินะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้องไปหาเอาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี้แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบ็กเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนะครับผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ละนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ LINE ID นะครับ @mjpo มี @ ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับน้องรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็จงถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาด Forex เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เติมพอร์ตได้เรื่อยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อนแล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังคำผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนะครับจะได้เห็นว่านักเรียนที่เรียนกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยขอรีวิวสั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอร์สของผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปี2024นะครับเพื่อที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนเทรดแบบงูปลาปัจจุบันเทรดได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะคุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดิลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคำผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไปถ้าสนใจสมัครเรียนติดต่อได้เลยที่ LINE ID @mjpo นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านนึงนะครับผมวันนี้ผมคุยกันใน LINE นะก็เขาบอกว่า
จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกะเอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะแล้วลองผิดลองถูกเอานะครับเพราะว่าการพบไม่สมบูรณ์เนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำใหฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจและคิดด้วยใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองครับเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านลดราคาขายกันหลักหมื่นนะหรือ 20,000 ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนที่ลงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือแล้วอีกเนี่ยนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากผมเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจนงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไปเลยก็คือนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับนี่ก็คือการที่เขาส่งเทรดให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จัดใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอดวานซ์นี้หายากนะครับปกติจะ 20,000 ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้